ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของหัวหน้าผมนะครับคุณจุรินทร์เทียบกับหลายๆท่านเนี่ยท่านเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว7กระทรวงนะครับเวลาพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับท่านจะรู้ละเอียดท่านจะไม่มีทางถูกข้าราชการหลอกได้เพราะว่าท่านเคยทำงานกับท่านเหล่านี้มาเป็นเวลา30กว่าปีนะครับผมให้ความมั่นใจครับว่านโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเรื่องคนชราเนี่ยครับท่านรู้ดีแล้วก็ท่านจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยครับได้อยู่ดีกินดีต่อไปครับขอบคุณมากครับ